เพราะว่าน้ำตกแบบนี้มันก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าคือเราไม่ต้องเดินไปไกลนะครับถ้าจะเน้นเฉพาะเล่นน้ำอย่างเดียวนะครับด้านล่างนะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับไม้ป่าครับต้นไหนต้นไทรเนาะไทรจุดนี้นะฮะน้ำจะแบ่งเป็น2สายนะครับนี่นะฝั่งนี้จะไปออกทางนู้นนะครับนี่นะตรงนี้อีกเส้นนึงนะครับจุดนี้จะมีสะพานเดินข้ามนะครับดูแล้วก็จะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับจุดสมัยก่อนนี้น่าจะมีรถเข้ามานะครับช่วงหลังนี้นะก็คิดว่าน่าจะห้ามนะครับศาลานะครับอ
ตรงนี้จะมีป้ายห้ามมากมายเลยนะครับนี่นะห้ามกระโดดน้ำห้ามเล่นน้ำนะครับนะห้ามนำพวกสุราพวกนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็บอกว่าอ่างไม้ซี่นะครับน้ำลึกประมาณ5เมตรนะครับนะก็คิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่าขึ้นไปด้านบนนู่นนะฮะจะมีปิดไว้นะครับนะฮะก็คงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นนะครับนี่นะฮะเป็นบรรยากาศของน้ำตกตรอกนองนะครับนี่นะปลาหลวงค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะขึ้นไปด้านบนนู่นนะฮะจะเป็นสายน้ำตกเล็กๆนะครับก็เล่นได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำนะครับนี่นะก็ปลาเยอะนะครับด้านบนนี้นะฮะจะมีคนมาเล่นน้ำเหมือนกันนะครับก็คิดว่าจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดนะครับนี่นะจุดนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะลึกที่สุดนะครับปลาพวงค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะโอเคนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ